หมึกพันเส้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกอบอีกแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้ก็พามากินตำซั่วปลาหมึกกระดองจ้ะพี่น้องจ้ะเส้นยาวๆคือเก่ามาจ้ะแซ่บๆน้ำกันจ้ะแซ่บถึกใจครับพี่น้องจ้ะเผ็ดจ้ะตำใส่ผักบุ้งลวกพร้อมจ้ะพี่น้องบ่ได้กรรไกรมาตัดลืมฉีกเล่นนะจ๊ะเนาะหมึกพันเส้นมากินหมึกกระดองพี่น้องเพราะว่าเนื้อมันหลายแต่มันกรอบดีพร้อมแต่ปลาหมึกอาจารย์บ่ค่อยมากินปานใดก็ว่ามันขาวนานๆกินทีได้อยู่
พอดีใส่มา2โตกับบักคือมันหน่อยพุ่นได้กินหลายซ้ำปลาหมึกนะพี่น้องคอเลสเตอรอลมันสูงจ้ะบอกว่าอยากกินหลายปานใดเจ้าของอายุหลายแล้วกินเป็นหอยเป็นกุ้งอยู่จ้ะถ้าเป็นพวกปลาหมึกนะก็สิมากินผ้ามากกว่าผ้าใส่ตะไคร้พี่น้องจะดับเขาเขาว่าปลาหมึกนะมันเขาผ้าเผ็ดๆใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดหั่นซอยแซ่บเห็นมันกินตำปลาหมึกกระยากน้ำพี่น้องมันจะแซ่บพักกรอบนิดเดียวป้าพี่น้องจ้ะเผ็ดจนควันออกหูเลยมือนะสวงบะเลย หูเศร้าเอือรดอันใดเป็นบะสวงนะน้ำปลากับพริกช่วยได้ตั้งแต่ปักบุ้งอ่ะคุณลวกไส้นี่ก็ไหลแล้วจ้ะแพงมั้ยเนี่ยสตอสุดท้ายจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ก็เอาเมนูตำซั่วหมึกกระดองเผ็ดๆนะจ๊ะพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องจ้ะจากกันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ